เป็นอีกคู่ที่ต้องเลื่อนงานแต่งไปเป็นปีหน้าเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 นะครับอย่างคู่ของคุณหญิงรัฐาโพงามและคุณตุลนั่นเองโดยเจ้าตัวก็เผยครับว่าแพลนงานแต่งเนี่ยเลื่อนไปก่อนเป็นปีหน้าส่วนฤกษ์แต่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับมารับงานแล้วคอนเสิร์ตก็ต้องเลื่อนไปก่อนส่วนเจนี่นะครับที่เพิ่งคลอดลูกสาวคนที่3ก็ไปยินดีด้วยแล้วนะถามถึงทายาทของตัวเองบ้างเธอก็บอกว่าแอบมีแบบเล็งกับการฝากไข่ไว้อยู่เหมือนกันเพราะอายุมากขึ้นและแม่ก็อยากอุ้มหลานแล้วแหละครับเป็นนักแสดงมาหลายปีแล้วเนอะคือคอนเสิร์ตหญิงก็นานๆหญิงจะรับสักทีนึงถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยน่าจะกระทบที่สุดเพราะว่าก็ถูกเลื่อนกันไปเยอะใช่ใช่ใช่ก็ตอนแรกคุยกันว่าแบบจริงๆอ่ะเจนเขาอยากได้ลูกผู้ชายแล้วเขาก็สุดท้ายได้3คนเป็นผู้หญิงหมดแล้วก็เลยถามว่าจะเอาอีกไหมเพื่อนก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแล้ว3พอแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเจนก็เหมือนแบบก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเจนเขาอาจจะแบบอยากอีกสักคนนึงหรือเปล่าอยากได้ผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่า3สาวก็น่าจะเหนื่อยแล้วค่ะคือเจนเขามีคนแรกประมาณ30ต้นๆเพราะตอนนี้เราใกล้จะ40ต้นๆเราก็เลยยังไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็น priority ในชีวิตคือรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้พอเรามีแฟนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีในสเต็ปของการคิดในเรื่องของการมีครอบครัวแต่ว่าไปถึงจุดที่ว่าจะมีลูกไหมอะไรเงี้ยหญิงว่าเรื่องพวกนี้มันให้เป็นเรื่องธรรมชาติมีก็มีไม่มีหญิงก็ไม่เดือดร้อนคิดเห็นตรงกันเห็นตรงกันค่ะมีแม่เท่านั้นนะคะที่ไม่ตรงใช่แม่ก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ฝากไข่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันนึงเกิดรู้สึกว่าแบบอยู่กัน2คนเรารู้สึกว่าอยากจะมีค่อยว่ากันในทีเขาก็รู้ว่าเล่นอะไรกับหญิงไม่ได้หญิงเป็นคนแบบแล้วแต่เลยอะไรเงี้ยแล้วตัวที่หญิงคิดว่าจะมีแผนไปฝากไข่ตามแบบจะให้แม่สบายใจก็คิดว่าก็อยากให้เขาสบายใจอะไรเงี้ยเร็วๆนี้นะคะก็เท่าที่ไปปรึกษามาเขาบอกว่ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีเพราะว่าไข่ยิ่งอายุน้อยอย่างปีนี้เราอายุเท่านี้ปีหน้าเราก็จะอายุเพิ่มขึ้นอีกปีนึงอ่ะไข่มันก็จะไม่แข็งแรงแล้วเท่าปีที่ละที่ผ่านมาจริงๆก็เราแพลนเป็นปีหน้าอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าปีนี้จะปวดหัวอะไรเพราะว่าหลายๆคนอย่างพี่ๆหรือน้องๆหรือเพื่อนๆในวงการที่แพลนปีนี้ก็ปวดหัวกันหมดเราก็เลยเห็นว่าโอเคเราโชคดีแล้วแหละเรามั่นใจใช่ไหมคะว่าปีหน้าคิดว่าค่ะคิดว่าปีหน้าใช่เพราะว่ามันมีอยู่2 choice คือถ้าช่วงโควิดก็อาจจะเชิญเฉพาะคนที่แบบสนิทใช่แต่ถ้ามันพ้นโควิดไปแล้วก็คงเป็นงานแต่งงานงานสังสรรค์ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ